วันนี้นะคะเราเป็นงานเรื่องของการส่งมอบไฮพีทซึ่งเป็นเต็นท์แรงดันลบสำหรับผู้ป่วยที่สามารถทำโฮมไอโซเลชันหรือเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันได้โดยในวันนี้เนี่ยเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะและก็โรงพยาบาลเซนต์แมรี่แล้วเราก็จะเปิดให้โรงพยาบาลอื่นที่สนใจติดต่อขอรับเต็นท์เหล่านี้ได้ด้วยนะคะตามความต้องการในส่วนนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่ทางสวรสสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะคะที่ให้ทุนเรามาในการที่จะขยายผลกับหน่วยงานโรงพยาบาลต่างๆค่ะคือเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับว่างานวิจัยใดๆต้องเกิดจากเครือข่ายในการทำงานครับสำคัญก็คือว่าผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมนักวิจัยจะได้มีข้อมูลในการทำงานแหล่งทุนเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนครับอะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานภายในประเทศเพื่อแก้ปัญหาได้เรายินดีครับในส่วนของ M-Tech เองก็มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่บริหารงบประมาณวิจัยแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ใช้เรามีแต่วิศวกรมีแต่นักวิทยาศาสตร์แต่เราก็ต้องทำความเข้าใจจากข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็รับตัวนี้มาแปลงมาเป็นการออกแบบพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นนวัตกรรมนะครับจากในเฟสแรกที่เรามีการพัฒนาเปลความดันลบที่ชื่อว่าพีทไปปกป้องนะครับจากองค์ความรู้ตรงนี้จึงมีการขยายผลและต่อยอดเป็นเต็นท์ความดันลบที่มีชื่อว่าไฮพีทโดยใช้องค์ความรู้ในการสร้างด้วยวัสดุที่สามารถผลิตได้ในประเทศทั้งหมดครับในปัจจุบันทีมวิจัยเราก็พัฒนาเต็นท์มาทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกจะชื่อว่า Compact มีขนาดที่เล็กติดตั้งง่ายรุ่นที่2ชื่อบอลลูนก็จะใช้ปั๊มลมขึ้นมาเป็นห้องหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยเวลาเพียง3นาทีเหมาะกับการใช้งานกรณีฉุกเฉินส่วนรุ่นที่3ชื่อรุ่น Grande มีขนาดใหญ่แล้วก็รองรับการใช้งานแบบ Full Option สิ่งที่ทั้ง3รุ่นเนี่ยมีเหมือนกันก็คือมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์อีกมุมนึงก็คือในเรื่องของระบบกรองเชื้อนะครับที่ผ่านมาตรฐาน ISO 14644ด้วยประสิทธิภาพการกรองเชื้อถึง 99.995% มั่นใจได้ว่าเต็นท์ความดันลบทั้ง3รุ่นสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ในบริบทการใช้งานต่างๆกันครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีคนไข้ที่โรคติดเชื้อค่อนข้างจะเยอะนะคะถามว่าตรงเต็นท์พวกนี้สำคัญไหมสำคัญนะคะเพราะว่าคนไข้ที่เข้ามาส่วนใหญ่บางทีเราไม่รู้ประวัติของเรื่องโรคด้วยนะคะอันนี้เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยอะค่ะที่จะเอาไปใช้ในการแยกคนไข้ก็มารับมอบไฮพีซจากทาง M-Tech นะเป็นงานวิจัยที่จะมีประโยชน์ในการที่จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศในอนาคตนะเพราะว่าการทำห้องความดันลดทั้งนั้นใช้มูลค่ามหาศาลซึ่งอันนี้คิดว่าราคาน่าจะถูกกว่าเยอะมากในเชิงของงานวิจัยเราก็มีการพัฒนาตั้งแต่ตัวโมดูลสร้างความดันลบในส่วนของห้องแยกผู้ป่วยเราก็มีการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ชำนาญการพัฒนาตัวเต็นท์สนามทาง M-Tech อยากจะได้เตียงเพื่อมาใช้คู่กันกับเต็นท์ความดันลบผมก็มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้ผลิตเตียงก็เลยคิดที่จะผลิตเตียงจากพลาสติกชนิด HDPE ความหนาแน่นสูงเพื่อมอบให้กับ isolation center ต่างๆเราก็อยากให้งานวิจัยไปสู่การผลิตมันก็เป็นประโยชน์นะครับเราต้องการจะหาผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบย่อยต่างๆที่มีความสามารถในเมืองไทยแล้วยกระดับขึ้นมาอันนี้คือตัวอย่างที่เราทำงานซึ่งเราอาจจะทำงานได้แค่ต้นแบบแต่ถ้าเราไม่มองถึงกลไกการผลิตในประเทศมันจะได้แค่ต้นแบบไม่กี่ชิ้นที่ทำจากแล็บบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจที่จะนำผลงานตัวนี้ไปใช้งานสามารถเข้าไปดาวน์โหลด QR Code Augmented Reality Model หรือ AR Model ซึ่งจะมีเป็นโมเดล3มิติของเต็นท์ทั้ง3รุ่นเลยท่านจะสามารถลองวางโมเดล3มิติตัวนี้ในพื้นที่ของท่านได้ก่อนเลยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับดู AR แล้วคิดว่าเหมาะกับฐานที่ของท่านนะครับแล้วท่านก็มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับทีมวิจัยในการที่จะให้ฟีดแบคหลังจากนำไปใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล peach@mtech.or.th ติดต่อเข้ามาได้ครับ